สวัสดีครับวันนี้ก็จะไปส่งพลาสติกแข็งนะครับเพื่อนครับวันนี้ก็ใกล้จะถึงโรงงานนะครับก็เลยครึ่งทางมาแล้วครับผมออกมาตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงครับเจ็ดโมงกว่านะครับก็จอดพักเข้าห้องน้ำครับนี่ครับของบนรถผมก็แบบปั๊มน้ำมันครับนี่ปั๊มน้ำมันครับจอดดูรถนะครับสำรวจดูสินค้าว่ามันหล่นไหมต้องดูนะครับเพราะว่าพลาสติกแข็งมันสูงครับต้องดึงดูครับดึงว่าเชือกแน่นไหมครับเพราะว่าพลาสติกมันเบาครับออกมาก็มีหมอกครับอากาศเย็นครับรัดเชือกเยอะครับของผมนะครับก็จะไปอำเภอหนองกรุงศรีนะครับนี่ครับก็ใกล้ถึงแล้วครับจากอำเภอพังโคนก็มาวาริสนะครับอำเภอวาริสแล้วก็มาอำเภอวังซ้ำหมอมุ่งหน้าไปอำเภอหนองกรุงศรีนะครับถนนเส้นนี้เชื่อมต่อไปได้หลายอำเภอหลายจังหวัดนะครับไปขอนแก่นก็ได้นะครับไปกาฬสินธุ์ก็ได้ครับไปจังหวัดอุดรธานีได้หลายเส้นนะครับก็เส้นถนนหลายเส้นไม่กว้างครับถนนอาจจะไม่กว้างแต่ว่าเป็นทางลัดนะครับนี่ครับตอนเช้าครับอันนี้ก็รอแม่บ้านผมเข้าห้องน้ำครับก็นี่ครับถนนเลนเดียวครับไม่เหมือนทางขึ้นภูพานนะครับถ้าไปเส้นภูพานนี่น่าจะเป็นถนนนี่ครับ2เลน4เลนนะครับถนนก็จะกว้างกว่านี้ครับอันนี้แคบหน่อยนะครับเส้นนี้แต่แคบก็ไม่เป็นไรครับแคบก็ได้ครับนี่ครับรถผมก็ลกบากครับเพื่อนๆนี่ครับรถหาเงินครับได้ทองแดงไปด้วยครับทองแดง1กระสอบเอาไปด้วยครับนี่ครับตกลงขายราคากันได้ผมก็เอาไป1กระสอบที่จริงทองแดงผมเยอะอยู่ครับก็มีหลายกระสอบอยู่แต่ผมเอาไปกระสอบเดียวครับนี่ครับเอาไว้ก่อนแบ่งขายครับแบ่งขายไปให้ได้หลายเจ้าด้วยนะครับนี่ครับใช่เจ้าเดียวครับจะไปหลายเจ้านี่ส่วนอันนี้เป็นทองแดงของโทรทัศน์นะครับที่ผมเกี่ยวออกมาผมไว้ด้านหลังครับก็หนักอยู่นะครับเอาเงินมาหมุนก่อนครับก็เงินก็ซื้อของแป๊บเดียวหมดนะครับซื้อขายซื้อขายใบออกใบให้ก็ยิ่งดีนะครับนี่ครับส่วนเส้นนี้รถไม่เยอะครับนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับคลิปนี้ก็จบเพียงนี้ครับสวัสดีครับ